ในที่สุดอนาคตใหม่ก็มีมติขับ4ส.ส.ออกจากพรรคแน่นอนว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างแต่สำหรับผมมองว่าสถานการณ์ของอนาคตใหม่วันนี้ไม่เหมือนกับสถานการณ์ของพรรคใดๆดังนั้นการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความจริงของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญเป็นสำคัญการขับ4ส.ส.ออกจากพรรคคงไม่ได้พิจารณาแค่คณิตศาสตร์ทางการเมืองว่าจะเหลือคะแนนในสภาเท่าไหร่เพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่คือจะเหลือพรรคให้ทำงานการเมืองต่อไปหรือไม่ดังนั้นการขับคนที่ตัวอยู่ฝ่ายค้านแต่ใจอยู่กับรัฐบาลหมายถึงการสร้างทีมสปิริตว่าต่อจากนี้ไปถ้าใจไม่อยู่ด้วยกันก็แยกทางกันเดินที่เหลืออยู่คือคนที่จะหลอมรวมใจกันเพื่อเผชิญกับสถานการณ์สำคัญไม่มีใครรู้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้เข้าไปนั่งยกมือในสภาหรือลงมติกฎหมายใดๆอีกนานแค่ไหนอ่านสถานการณ์จากตรงนี้ก็ต้องมองว่าเขาทำเพื่อหลอมรวมพลังในการก้าวเดินต่อไปก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าทางการเมืองแล้วดูเหมือนว่าจะเลื้อยเข้ารังใหม่ได้รวดเร็วทันใจดีเหลือเกินเรื่องราวก็จบในตัวและเชื่อว่าภายในพรรคอนาคตใหม่เขาคงเห็นเรื่องนี้มาพักใหญ่ๆจึงตัดสินใจอย่างที่ว่าแล้ว4ส.ส.เขาก็ทำให้เห็นทันทีเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้สิ้นทางไปเขาเตรียมใจมีบ้านใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเหตุผลที่4ส.ส.งูเห่าเลือกบ้านใหม่ไว้ก่อนผมไม่กล้าเดานะครับใครจะไปกล้าล้วงคองูเห่าล่ะล้วงเข้าไปอ้วกออกมาเป็นกล้วยแง่ๆเมื่อตัดสินใจเดินหน้าแบบนี้ชาวอนาคตใหม่ต้องรักษาสมาธิดีๆนะครับอย่าไปสร้างประเด็นทางการเมืองให้งานงอกเพิ่มที่เป็นอยู่ก็แบกหนักเต็มแหนบอยู่แล้วเช่นการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมของกลุ่มเพศหลากหลายผมก็เห็นด้วยนะครับแต่บางภาพบางฉากไม่ควรเกิดขึ้นในอาคารรัฐสภาให้กลายเป็นประเด็นที่ต้องชี้แจงปัดป้องแก้ไขหรือกระทั่งการตามล้างตามเช็ดงูเห่าที่ออกไปก็ตามผมว่าเอาแต่พอเหมาะพอดีเถอะครับเพราะสถานการณ์มาถึงตรงนี้ประชาชนเขาตัดสินใจและมีข้อสรุปในตัวอยู่แล้วงูเห่าจะเลื้อยเข้าพักไหนก็ปล่อยไปเถอะครับเมื่อไหร่ที่เลื้อยเข้าบ้านประชาชนผมว่าโดนผัดเผ็ดแน่หลังจากนายกกอดคอคุณจุรินทร์กอดไหล่คุณอนุทินร้องเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันฝ่ายค้านก็คงร้องเพลงเธอปันใจอยู่แล้วครับถ้าหากว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้โดยการร้องเพลงเขาร้องกันทุกชุดแล้วผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพสะท้อนความง่อนแง่นเรื่องความสัมพันธ์ในรัฐบาลมากกว่าจึงต้องมีการสังสรรค์เลี้ยงหูฉลามครม.เอานายกมาร้องเพลงกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เพิ่งมีงานสังสรรค์หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลกันต่อไปอีกจะกินข้าวกันกี่วันไม่สำคัญละครับมันสำคัญตรงที่ถ้าหากผลประโยชน์ทางอำนาจไม่ตรงกันเชื่อว่าจะได้เห็นทันทีว่าไผเป็นไผรายชื่อกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายค้านมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้แก้ส่วนครม.และพลังประชารัฐค่อนข้างชัดว่าอยากให้แย่ผมดูแล้วบรรยากาศในที่ประชุมกรรมาธิการชุดนี้คงวุ่นน้องๆกรรมาธิการปปช.ชุดที่คุณเสรีเจอกับคุณศิระและคุณปรินานั่นแหละครับนี่เป็นสูตรสำเร็จทางอำนาจของรัฐบาลนะครับที่จะรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการสืบทอดอำนาจต่อไปส่วนเรื่องส.ส.งูเห่าเรื่องการแตกตัวเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนี่คือการทำให้การเมืองในระบบไม่มีเสถียรภาพเพื่อให้อำนาจนอกระบบที่เข้ามามีอิทธิพลยังคงมีเสถียรภาพแล้วก็ควบคุมการเมืองไทยได้เราเลยยังไม่พ้นวงจรอุบาททางการเมืองไงครับมีคนถามกันมานานว่าเมื่อไหร่การเมืองไทยจะพ้นจากวงจรอุบาทก็ต้องมาดูว่าวงจรอุบาทคืออะไรมันหมายถึงการเลือกตั้งแล้วเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมีรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วกลับมาเลือกตั้งหลังจากนั้นก็วนไปตามวงจรเดิมดูดีๆสิครับว่าตัวไหนเป็นตัวอุบาทการเลือกตั้งอุบาทไหมแม้กระทั่งความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติในวิถีทางประชาธิปไตยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เกิดขึ้นได้ไม่อุบาทละครับตัวที่เรียกว่าการยึดอำนาจนั่นไงครับอุบาทอุบาทครับตราบใดก็ตามที่สังคมไทยยังยอมรับว่าการยึดอำนาจคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเราไม่มีทางหลุดพ้นวงจรอุบาทนี้ไปได้ประชาชนต้องช่วยกันตัดการยึดอำนาจออกจากการเมืองไทยทำให้วงจรอุบาทกลายเป็นวงจรปกติตามวิถีทางประชาธิปไตยที่สากลเขาเป็นกันนั่นแหละครับเราถึงมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้แล้วเราทำไงดีครับถ้าเขาอยากจะสืบทอดอำนาจก็ไอ้คิดฆาตกรต่อเนื่องถูกจับได้เพราะประชาชนเขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไปไอ้พวกยึดอำนาจต่อเนื่องนี่ก็เหมือนกันถ้าประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาจับได้ไล่ทันรับรองยังไงก็ไปต่อไม่ได้
ว่าแต่เราจะช่วยกันจริงๆไหมล่ะ